สวัสดีครับสวัสดีครับก็พบกับรายการโทนทับไทยแลนด์ใช่ครับผมวันนี้เราจะมีเอฟเฟคของค่ายชาร์กนะครับที่เรามีวันนี้เราก็จะมีชาร์กเบิร์นเบิร์นชาร์กเบิร์นก้อนนี้คือโอเวอร์ไดรฟ์นะครับผมสังเกตได้ก็จะมีปุ่มหมุนเยอะแยะซึ่งแล้วก็มีเหมือนมีสองก้อนภายในก้อนเดียวก็ใช่เป็น2 in 1อีกแล้วเป็นโอเวอร์ไดรฟ์ตุ๋ยเขาชอบทำพวก2 in 1พวกนี้เนาะก็ทำเยอะเหมือนเป็นก้อนแยกก็มีเป็นก้อนแยกก็มีเขาจะให้ความรู้สึกเหมือนแบบมันคุ้มอ่ะเหมือน2 in 1เนื้อทาไม่แพงมากว่าเอาจริงๆคนที่แบบมีก้อนแต่ก็อยากได้บูทอีกสักก้อนเนาะก็เลยจับรวมมาเลยก้อนเดียวไปเลยใช่ซึ่งเอฟเฟคตัวเนี้ยก็จะมีตัวนี้เป็นเอเกตสวิตช์นะครับเป็นเปิดปิดตัวนี้เป็นบูทของบูททั้งซิกนอลเชนใช่ไหมใช่ประมาณนั้นปุ่มหมุนโรบอนเนี่ยจะเป็นของตัวไดฟ์ธรรมดาส่วนสีขาวส่วนสีขาวเป็นของบูทโอเคคือถ้าเราเปิดแค่ไดฟ์เนี่ยเราไม่เปิดบูทเนี่ยไอ้สองตัวนี้ก็ไม่ใช้ก็ใช้แค่ข้างบนประมาณนั้นตัวนี้บูทเดี่ยวๆเหมือนเจทเตอร์ได้ไหมไม่บูทเดี่ยวอันนี้เรายังไม่ได้ลองไม่ได้ลองเดี๋ยวลองมาดูเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมหลักๆเลยเนี่ยเอฟเฟกต์เดี๋ยวเราจะพูดถึงด้านบนก่อนนะครับวงจรโอเวอร์ไดรฟ์ของเราก็คือมันจะมีอันแรกคือเลเวลก็คือเอาวุธก็วอลุ่มนั่นแหละแล้วก็คาแรคเตอร์ก็เหมือนเป็นเลือกย่านกลางที่แบบให้มันเลือกย่านที่มันเด่นอะอันนี้ได้เป็นคิวของเมดนะตามภาษาออดิโอเอนจิเนียริ่งใช่ประมาณนั้นแล้วก็เบสเทรเบิลใช่ก็คือก็โลพาสไฮพาสก็เบสเทเบิลมันหมุนแอมมาอะไรประมาณนี้แอมนั่นแหละแล้วอันสุดท้ายก็เป็นไดรฟ์เกนประมาณนั้นแล้วก็มีข้างล่างเป็นเลเวลบูสต์เลเวลของการก็ความดังของบูสต์แล้วก็โทนก็เป็นสมโทนของบูสต์ก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรก็เหมือนจะเยอะแต่ก็ใช้งานง่ายไม่มีอะไรเลยใช่ไม่มีอะไรเลยใช่ครับคือถ้าใครไม่คุ้นชินก็ลองคิดว่ามันแบบเหมือนหัวแอมพวกหัวพีแอมอะไรประมาณนี้หัวพีแอมละกันในนี้ที่มีบูสเตอร์ข้างในตัวใช่ประมาณนั้นแต่แค่คาแรคเตอร์มันจะไม่เหมือนปุ่มมิสในปุ่มมิสในแอมใช่ไหมใช่ใช่ไม่เหมือนเพราะนี้มันจะเป็นการขยับคิวบ้างหรือว่าเป็นใช่มันเป็นเหมือนไม่การขยับคิวเพราะมันเหมือนโดนบูมาอยู่แล้วเราเลือกเอามากกว่าคือมันจะไม่ได้ดึงส่วนของแอมส่วนมากก็จะเป็นแบบมันเลือกมาแล้วแค่เราจะเพิ่มหรือลดใช่ใช่ของแอมมันจะเป็นเขาจะล็อกเฮิร์สมาแล้วแล้วเราก็ดึงขึ้นลงให้มันดังเบาใช่แต่อันนี้จะเป็นแบบเลื่อนคิวมากกว่าเลื่อนเอามันโดนมันดึงขึ้นไปแล้วแต่ว่าเราจะเอาเท่าไหร่แค่นั้นเองเราจะเอาเฮิร์สไหนแค่นั้นเองก็ใช้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราจะลองฟังกันดูไหมลองกันดูเดี๋ยวเราจะปรับทุกอย่างไว้ที่เที่ยงเที่ยงก่อนเราจะปรับทุกอย่างไว้ที่เที่ยงเดี๋ยวผมจะลองreference กีตาร์เสียงคลีนให้ดูเที่ยงแล้วก็หิวแล้วก่อนนะครับเที่ยงแล้วก็หิวแล้วเดียวโอเคไปเราลอง reference เสียงคลีนจะเป็นกีตาร์ที่ใช้วันนี้ก็จะเป็น strat สีดำ strat สีดำเหมือนเดิมทุกคลิป fender custom 9 2ตัวกลางกับ neck ตัว bridge เป็น simo duncan SSL5 โอเคครับผม custom stacker มาเดี๋ยวผมจะ reference ตัว neck ให้ดูนะครับเฟรนผสมเน็กกับมิดก็ประมาณนี้นะครับเสียงกีตาร์ของเราประมาณนั้นลืมบอกไปเซตอัพของ X เราก็จะอยู่กันเหมือนเดิมก็คือ Fender Twin Turbo วิธีการต่อเอฟเฟคก็คือเราจะต่อเข้าช่องเซนรีเทิร์นแต่ว่าเราเลื่อนบ็อกเซนรีเทิร์นเนี่ยมาไว้ข้างหน้าแอมพูดง่ายๆก็คือมันก็เหมือนต่อไว้หน้าแอมมาเลยฮะเหมือนกันแต่เพียงแค่เราแค่ทำเผื่อไว้เผื่อเราแบบเลื่อนบล็อกอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเปิดไดรฟ์กันเลยทุกอย่างเที่ยงตรงครับผมกดคาแรคเตอร์เพียวๆของมันเลยเนี่ย
ดี้มัดดี้สุดๆมัดดี้ถึงคำว่าแบบค่อนข้างดาร์กแหละใหญ่เราเริ่มจากการเล่น drive นี่แหละแล้วเดี๋ยวเราเริ่มจาก drive แล้วเราค่อยลองเราค่อยลองได้ไป EQ ไปเรื่อยๆดีกว่าเดี๋ยวเราจะลองสวีปปุ่ม drive หรือว่าสวีปว่าความแรงก่อนอื่นเนี่ยผมว่าคุณหา unityระหว่างเอฟเฟกต์กับระหว่างเสียงแตกกับเสียงคีนก่อนดีกว่าได้ให้เลเวลมันอยู่เท่ากันมันก็ไม่ได้แรงขนาดดิสตอร์ชันเป็นโอเวอร์ไดฟ์ใช่ก็สมกับที่มันเป็นโอเวอร์ไดฟ์ก็ต้องได้ประมาณนี้ก็เป็นแบบสเตรทโอเวอร์ไดฟ์เลยตัวนี้โทนแตกมันก็ดีนะโทนแตกดีเลยโทนแตกดีผมว่ายังติดปัญหาคำว่ามัดดี้เดี๋ยวเราลองปรับ EQ ดูดีกว่าลองเล่นมันพวกนี้เป็นสิ่งที่เอาไว้แก้ปัญหาความสิ่งที่เราขัดใจกันอยู่แล้วเดี๋ยวเราลองกันที่ปุ่มคาแรคเตอร์ก่อนแล้วกันได้ลองเช็คดูว่าความกว้างแต่ละอันมันได้เท่าไหร่ประมาณไหนอย่างนี้ว่ามันจะมีกึกนึงอยู่ตรงกลางแล้วถ้าผ่านตรงกลางเปิ้ลมันจะเปลี่ยนมันจะปั้นความเข้มข้นของความแตกมันขึ้นมาทันทีใช่มันจะปั้นมันเหมือนว่ามันบูทไปถูกจุดด้วยแล้วจุดหนึ่งคือเขาเรียกว่าเป็นจุดของฮาร์โมนิกของมันไงใช่พอมันถึงจุดของมันปุ๊บจากที่มันมัดดี้มันจะแหลมขึ้นมาทันทีมันจะมีความแต่ก็ยังคงความมัดดี้ของมันไว้อยู่ดีผมว่าความมัดดี้เนี่ยน่าจะมาจากเป็นคาแรคเตอร์ของโทนมันเลยเป็นวงจรของเขาแล้วแหละใช่เดี๋ยวผมจะให้ดูไหมถ้าอุดสายปุ๊บมันจะมาเลยใช่แต่ก็แบบถ้าใส่ไอ้ที่ใส่หูฟังอยู่ก็จะโดนกระแทกหน่อยมึนๆมาต่อกันที่เบสดูว่าเบสมันได้ถึงตรงไหนครับปิดที่นี่ก่อนค่อนข้างกินสัญญาณกว้างนะเบสมันต้องเข้าใจหนึ่งความเป็นเบสก่อนเสียงย่านโลยิ่งต่ำมากๆเวลามันดังเนี่ยมันก็จะไปบังสัญญาณอื่นหมดเลยแต่ขนาดเพราะมันมี energy เยอะไงฮะใช่ไงเหมือนว่าตัว impact เสียงมันออกมามันมีกำลังเสียงเยอะมันมีพละกำลังเยอะกว่าฉะนั้นเวลามันออกมามันจะบังย่านอื่นหมดเลยในเชิงฟิสิกส์เนี่ยก็เป็นอย่างที่ว่าคือย่านโลจะมีพลังอันนี้เป็นเรื่องฟิสิกส์ล้วนๆเลยที่ว่าใช่พลังมันจะมี energy มีพลังมี power มากกว่าย่านแหละใช่คือสังเกตเวลาเรามอง EQ ใช่ไหมเราจะเห็นเวลากราฟ EQ มันจะขึ้นมาย่านเบสจะ
แล้วมันก็เราพอย่านแหลมมันจะแกว่ง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 ใช่อันนั้นมันก็บอกว่าย่านเบสมันอะไรมันเป็นก้อนมัน power ใช่ใช่แล้วย่านโลอันนี้จริงๆกว้างนะแต่ในความกว้างของมันบวกกับความมัดดี้ของมันเนี่ยเวลาเราปรับเยอะเกินไปเนี่ยมันจะมันโอ้โหคือเราจะถ้าใครดูคลิปนี้นะให้ใส่หูฟังดูนะครับเราจะเข้าใจว่าตอนที่เราพูดถึงเรื่องเบสเรื่องมัดดี้มันคืออะไรจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ถ้าเปิดในลำโพงดีๆหน่อยหรือใส่หูฟังฟังเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเบสมันกระแทกมากแล้วเบสมันกระแทกหน้าหรือปิวเลยความดังความโอ้โหแต่เท่าที่หมุนมาถ้าเลย9นาฬิกาปุ๊บเบสจากเดิมที่นั่งที่เรากำลังรู้สึกว่าเฮ้ยมันกำลังเดียดมันโกยขึ้นมาหมดมันโกยไปบุ๊บเลยแบบเลยพอเลย9โมงปุ๊บสายลงสายดิดปุ๊บสะดุ้งเลยอ่ะมาลองย่านแหลมกันดีกว่าโอเคเราปิดทิ้งเลยดีกว่าย่านแหลมเขาเลือกคิวค่อนข้างดีย่านแหลมดีจริงๆนะคือคาแรคเตอร์จริงๆแหละขอแค่คาแรคเตอร์กับแหลมก็พอละส่วนเบนก็ผมว่าเบนมันเป็นเพราะคาแรคเตอร์ของวงจรมันเลยเพราะว่าเราไม่ว่าปรับเบสไปช่วงไหนมันจะได้ยินเสียงแบบกระแทกอึงมันน่าจะสักประมาณ200เฮิร์ตอ่ะร้อยกว่า200ร้อยกว่าถึง200เท่าราวนี้แบบกระแทกหน้าแรงมากแต่จริงๆถ้าเป็นในแง่ของการเอนจิเนียร์ยังไง Sound Intertrack กีตาร์มาใช่ป่ะเขาจะคัดย่าน100โดยอัตโนมัติอยู่แล้วอันนั้นคือสถานการณ์ในห้องอัดแต่แบบเวลาเล่นสดหรือแบบเวลาเลือกซาวด์กีตาร์อย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกว่ามันน่ารำคาญประมาณนึงคาแรคเตอร์เสียงแตกเนื้อของมันเนี่ยมันเป็นก้อนที่เหมือนกับว่าแบบจบอ่ะคือสมมติเราเอาเสียงอยากได้เสียงแตกแบบสไตล์เนี้ยก้อนนี้อย่างเดียวแล้วคิดว่าเนื้อเสียงแตกของมันอย่างเดียวก็จบแต่ว่าสำหรับผมแค่มีปัญหากับไอ้เจ้าความเบสซี่ความมัดดี้ความดาร์กในก้อนเดี๋ยวผมทำนี่ให้ดูดีกว่าเดี๋ยวลองตีคอร์ดกับมันดูผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบเห็นป่ะพอเราไม่ได้เล่นอุดจ่ายอ่ะสมมติเราย่านเบสขึ้นมานะผมขออนุญาตเอาเลยเนี่ยสมมุติถ้าเราไม่ได้เล่นอุดสายถ้าเล่นอุดสายเห็นไหมมันมัดดีแต่พอเราไม่ได้เล่นอุดสายอึ่งอยู่แต่มันยังแบบใช่ๆยังมีอึ่งแต่ว่าใช่ผมว่าถ้าเอามาตีคอร์ดเงี้ยมันพอเลยตามใดที่เราไม่ได้ไปเล่นอุดสายตามใดที่เราไม่ปามมิวอ่ะอันนั้นผมว่ามันค่อนข้างโอเคเพราะว่าพอย่านเบสที่เขาอัดมาเยอะเนี่ยมันเหมือนกับว่าเวลาเราเล่นตีคอร์ดกีตาร์มันจะได้ไม่จมไงฮะเพราะบางทีกีตาร์แบบซิงเกิลคอร์ดอย่างเงี้ยพอแก๊กผสมแล้วพอตีคอร์ดปุ๊บมันจะมีความที่ว่าแบบย่านเบสย่านกลางมันหายแล้วมันจะเหลือแต่ย่านแหลมเหลือแต่อะไรงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งนั่นแหละเขาก็เลยใช้เป็นผมว่าใช่อันนั้นแก้ปัญหาโดยใช้พวกคอมเพรสเซอร์บูสเตอร์เข้ามาแต่ว่าถ้าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการของก้อนนี้ก็ได้อยู่เหมือนกันมันก็ได้แต่มันไม่ถูกทั้งหมดก็แค่พอได้ใช่มาลองปิดได้แล้วเปิดบูทิ้งไว้ล่ะแล้วเปิดบูทอย่างเดียวล่ะเดี๋ยวผมลองแบบไม่มีบูทThank you.
องดังเนาะประมาณ6 dB 9 dB ได้9 dB เรียกเพิ่มนะสั่งแล้วก็อาจบูทไปเยอะมือเยอะแต่อันนี้คือบูทคือ3นาฬิกาเลยบูทเยอะแล้วนะมาที่โทนของโทนบูทโทนหมุนไปแล้วแหละถือว่ากว้างนะแต่ว่าเวลาปิดสุดมันยังมีแหลมอยู่เยอะมันยังมีแหลมอยู่ประมาณนึงก็แสดงว่าคิวของโทนเนี่ยมันจะอยู่ประมาณราวๆย่านกลางประมาณอยู่ย่านกลางถึงแหลมมากกว่าชาวผมได้ยินว่าแค่เปิดวงจรบูขึ้นมาเปียกแท็กมันดังขึ้นมากเลยเนี่ยปิดโทนทิ้งเลยประมาณแบบ 3K above เลยมั้งใช่ประมาณนั้นเหมือนเลือกย่านไปด้วยว่าอยากบูทช่วงไหนอะไรอย่างงี้มาเราได้บูทที่ถูกใจแล้วกับแตกที่ถูกใจไปแล้วแล้วก็เปิดพร้อมกันเปิดพร้อมกันไปเลยวอลุ่มมันน่าเลเวลเราน่าจะแบบคือไว้จำนวนเดิมเพราะว่าทำให้มันรู้ว่าแบบมันดังขึ้นแต่ว่าเราลดเบสแต่ว่าอย่าลืมเมื่อกี้ผมหมุนมันขึ้นมาเทียบกับไม่เปิดบูทนะครับประมาณแบบโอ้เข้าท่อนโซโล ได้ลองบิดเลยอยากลองถ้าลองกระแทกคอร์ดแบบแต่อย่าลืมนะว่าบิดตัวนี้ไม่เหมือนตัวอื่นเพราะว่ามันมีโทนเออใช่ใช่ลองดูก็ได้ลองดูก็ไดก็คร่าวๆโทนของมันประมาณเดียวนะโทนมันเล่นกับ SL5 แล้วเวิร์กว่ะแต่ผมก็ยังมันดีเกินไปอยู่ดีสำหรับดีอยู่ดีสำหรับเทสผมนะโดยความที่ว่าเอฟเฟกต์เนี่ยมันเบสเยอะมากเดี๋ยวผมจะลองเอาไว้บูสต์กับแอมไฮเกนแหลมแหลมดูเรากลับมาตอนนี้เราเปลี่ยนแพทช์มาใช้โมเดิร์นไฮก็คือเป็นแพทช์โมเดิร์นไฮใช้แอมเป็น5150เอาหัมเบอร์เกอร์มาลองดีกว่า มันจี๋มากเลย เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวนี้ผมอันนี้ก็เปลี่ยนเอฟเฟกต์อยู่นะครับใช่ใช่เปลี่ยนเอฟเฟกต์รูปยังไม่เอาเอฟเฟกต์เข้าเชนนะฟังน้อยเปิดเอฟเฟกต์รูปเอาเอฟเฟกต์เข้าเชนนี่คือความคาแรคเตอร์ของมันคือใส่บัฟเฟอร์ของมันคือใส่หูฟังปุ๊บได้ยินชัดเลยใช่ว่าน้อยคนละโทนเลยลองเปลี่ยนขึ้นมาก็ได้ลงหน่อยว่าลองแบบที่มันสมควรจะเป็นก็คือเอาเนี่ยไว้บูสต์สัญญาณเลเวลเยอะยังสัมผัสถึงความมัดดี้ของมันอยู่อ่ะมันลองฟังกองปาบิวอ่ะมันยังวงอยู่เลยลองมาโซโล่เอาเทปเปิ้ลลงมามันแหลมอยู่ก็ไม่ค่อยดี
ไม่ค่อยเวิร์กสำหรับผมเท่าไหร่ออดาร์ดลงเสียงหัวแทกยังวุ้บ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 อยู่พ่อวนดิพ่อไปทำบัคเกอร์นี่ชัดกว่าเดิมอีกหนักเลยว่าฟังก์ชันใช้งานของควรจะเป็นยังไงย่านพุ่มๆมันคือ100ถึง200เดี๋ยวเราลองต่อ EQ pedal ไว้หลังสุดเนี่ยแล้วตัดตรงนั้นทิ้งไปเลยโอเคเรื่องได้เป็น effective หน่อยนะครับเอา treble มาตรงกลางเอาแรมออกมาเอา character มันขึ้นมาเพราะว่าผมว่าตัวเนี้ยถ้าใครอยากใช้สิ่งที่ผมชอบก็คือ character มันต้องมากกว่า 50% แห้งไปหน่อยแบนแห้งไปหน่อยลองแม่ถ้าพี่ลองบูทดูมันจะนวลขึ้นมาหน่อยส่วนตัวก็ยังไม่ชอบว่ะชอบเอาไปใช้กับเสียงคลีนมากกว่าเออพอมันไปอยู่กับคลีนแล้วมันเวิร์กกว่าถึงแม้ว่ามันจะมัดดี้ไปไหนก็ตามแต่มันแก้แต่มันเอาไปตีคอร์ดพอมาลองใช้เป็นแพทเสียงคลีนกับตัวใช่กลับไปเรากลับไปจุดเริ่มต้นของเรากันนะครับก็คือแพทเสียงคลีนอันนี้เราลองกลับมาที่จุดเริ่มต้นของเมื่อกี้นี้แต่เราใส่ EQ ข้างหลังEQ ข้างหลังย่านแบบอะไรเนื้อแตกๆอ่ะเนื้อที่มันแตกอ่ะมันต้องบอกว่าเป็นย่านที่ต้องบอกว่าพอแล้วเอาย่านเบสที่มันบังทุกอย่างออกไปอ่ะใช่มันจะให้ลมแบบพวกคลาสสิกโอเวอร์ไดฟ์อะไรประมาณเนี้ยจริงๆอันนี้คือเบิร์นมาร์ค2เลยนะตัวมาร์ค2แล้วใช่มั้ยตัวมาร์ค1คือมันเป็นซิกเนเจอร์ใช่มาร์ค1เป็นซิกเนเจอร์ของปอวรวิทย์แล้วมีแค่เป็นโอเวอร์ไดฟ์อย่างเดียวแล้วพอเป็นมาร์ค2พอมันไม่ได้เป็นของปอวรวิทย์ปุ๊บเขาก็เลยติดก็เลยบูสต์ขึ้นมาทําเป็นเวอร์ชั่น2แล้วก็ทําบูสต์ข้างในเพิ่มเป็นเวอร์ชั่น2แล้วไอ้เวอร์ชั่น2เนี่ยมีร้านกีตาร์แบบพวกพ่อค้าแม่ขายในญี่ปุ่นเขาสั่งผลิตไป200ก้อนไปขายที่ญี่ปุ่นด้วยเขาเอาไปขาย200ก้อนแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงขายหมดไหมอะไรไหมคนเลวอ่ะไม่แต่อันนี้คือ200ก้อนนะถึงกูไม่รู้เป็นไงช่างแม่งก็คือเขาไม่ได้สั่งผลิตแล้วเสร็จปุ๊บค่อยเก็บตังค์ทีหลังแต่คือเหมือนว่าเขาสั่งผลิต200แล้วจ่ายเงินซื้อทีเดียวเลยฉะนั้น
ขายดีไม่ดีไม่รู้อ่ะเราไม่รู้ยอดขายไม่รู้ยอดขายเพราะเขาไม่จำเป็นต้องแจ้งเรากลับมาที่ก้อนนี้ต่อคอนเซ็ปต์มันจริงๆคือตอนนี้ทางกับร่วมกับคุณป๊อปวรวิทย์เขาอยากได้ก้อนแตกที่เสียงแบบอุ่นๆวอมๆพี่ตุ๋ยก็เลยทำขึ้นมาให้เป็นก้อนนี้เป็นเบิร์นอันนี้เป็นเวอร์ชั่น2พี่ตุ๋ยก็เลยเอามาแต่งเพิ่มอะไรนิดหน่อยก็เลยซาวมาเป็นอย่างนี้ส่วนตัวพี่วีว่าแบบก้อนนี้ดีกว่าถามว่าชอบถามว่าคิดยังไงโทนดีใช่ผมว่าโทนแตกสัญญาณคลิปปิ้งมันดีแต่ว่ามันถูกบดบังด้วยคาแรคเตอร์ของก้อนที่เบสมันเยอะมากใช่ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันแก้ไขได้แต่มันเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุอันนี้ที่เราทำกันอยู่เนี่ยมันคือการแก้ไขที่ปลายเหตุคือเอา EQ มาครอบใช่แต่ที่จริงเนี่ยน่าจะทำแต่ที่การผลิตของมันออกมาเลยใช่พอไอ้เบสที่มันตุ่มตามบดบังมันออกไปเนี่ยใช่ทุกอย่างมันดีเลยแล้วบูสก็ดีมากๆด้วยใช่ใช่ใช่บูสก็ดีมากผมชอบคิวที่เขาเลือกมามันค่อนข้างลงตัวว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคนบูสอะไม่ได้อยากแค่จะบูสไปเฉยๆบางทีอยากจะ enhance บางย่านขึ้นไปบูสเฉพาะย่านใช่ไม่ใช่บูสทั้งหมดขึ้นมาใช่แต่ว่าเรื่องของคาแรคเตอร์มันยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แอบใช้ยากแอบใช้ยากไม่ได้แอบอะใช้ยากเลยแหละใช่ส่วนตัวผมคือคำว่าคาแรคเตอร์ของก้อนไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สักเท่าไหร่นี่ยังเจ็บน้อยไป ผมไม่รู้จะใช้มันยังไงด้วยความที่เบสมันเยอะอะไรประมาณนี้เบสมันเยอะแล้วมันต้องบอกว่าพอเบสมันเยอะไปเล่นรวมกับแบรนด์เนี่ยย่านเบสมันจะไปทับกับเบสมันจะไปทับกับดัมคลิกมันจะไปทับกับฟลอร์ทอมแล้วมันจะฟังไม่รู้เรื่องก็ถ้าออกเวอร์3มาเนี่ยก็อยากให้แก้ไขปัญหาตรงย่านเบสมันเนี่ยแหละครับใช่ถ้าออกเวอร์ชั่น3มาแก้ปัญหาพวกย่านเบสผมก็อยากลองอีกอยากลองมากด้วยเพราะว่าคาแรคเตอร์แตกเนี่ยชอบจังหวะความคลิปปิ้งอะไรพวกนี้มันชอบใช้เป็นแบบสแตนด์อะโลนอย่างเงี้ยไม่ต้องไปบูทไม่ต้องไปอะไรมันบูทก็คือบูทในตัวแค่นั้นแหละราคาเท่าไหร่ 3,990 บาทครับผมลองกันดูแล้วกันใช่ในมุมมองผมกับราคา 3,990 บาทแล้วก็มีประกันในเมืองไทยถือว่าดีถ้าคุณชอบโทนแตกแต่ว่ามีบางอย่างที่มันขัดใจก็ไปลองรับมือกันเองวิธีการรับมือแต่คนไม่เหมือนกันใช่อย่างของผมเนี่ยก็ใช้ Shaving EQ อ่ะประมาณบางคนอาจจะมีแบบคอมเพชอะไรแล้วแต่แล้วแต่ของคุณแล้วกันใครใช้อยู่รู้จักวิธีรับมือกับตัวนี้ก็พิมพ์มาในคอมเมนต์คุยกันได้ประมาณนั้นสำหรับวันนี้ก็คงหมดแล้วเนาะครับขอขอบคุณคนดูครับกดกระดิ่งกด Subscribe กดไลค์กดตามวิดีโอกดกระดิ่งเราคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเนาะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ